ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นนับตั้งแต่วันจันทร์ที่30พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนะครับเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นถือว่าจะมีโชคดีในเรื่องเงินทองการเจรจาต่างๆในเรื่องของเงินทองในเรื่องของงานหรือการปิดการขายอะไรต่างๆนั้นถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมดาวศุกร์นะครับดาวเจ้าเรือนพันธุได้มาลอยอยู่ในเรือนสุภะพันธุไปเป็นสุภะแล้วก็ดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีน่าจะมีอะไรต่างๆที่ดีๆเข้ามานะครับการติดต่อเจรจาประสานงานต่างๆนั้นได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีคนในครอบครัวนะครับนำสิ่งที่ดีๆมาให้อาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือแม้แต่ คนรักคู่ครองของคุณก็ได้นำพาเอาสิ่งที่ดีมาให้นะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธนั้นโคจรลอยกลางฟ้าอยู่นะครับอยู่ในภพการงานของชาวลัคนาราศีกุมดาวพุธนะครับดาวพุธที่โคจรร่วมกับดาวอาทิตย์ตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธก็แปลความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่าคนรักหรือคู่ครองหรือเพศตรงข้ามจะนำสิ่งที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้จันทร์อังคารนะครับถือว่าจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินประปรายนะครับติดต่ออะไรในเรื่องของการเงินนั้นก็จะได้เปรียบวันพุธนะครับพุธที่2พฤหัสที่3เป็น2วันที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเป็น2วันที่คุณจะมีความรู้สึกแช่มชื่นติดต่ออะไรก็จะได้รับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลมาเทมาใน2วันนี้นะครับวันพุธและวันพฤหัสพุธที่2พฤหัสที่3ศุกร์นะครับศุกร์ที่4เป็นวันที่ชิลๆสบายๆนะครับวันหนึ่งเลยวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ชิลๆสบายๆแล้วพอต่อเข้าถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะแฮปปี้เช่นกันแต่วันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายหน่อยนะครับอาจจะไปอยากได้โน่นได้นี่มาก่อนหน้านี้แล้วตกลงที่จะซื้อเป็นเจ้าของในวันอาทิตย์พูดง่ายๆคือวันอาทิตย์ที่6อ่ะมีโอกาสใช้จ่ายเงินหรือว่าเสียเงินเสียทองแน่นอนนะครับไปดูเถอะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านน่ะนะครับภาพโดยรวมๆนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวกุมเอาไว้ดาวเสาร์ได้ย้ายมาขนาบด้านหลังดาวอังคารมาขนาบด้านหน้าชาวลัคนาราศีกุมนั้นคบใครขอให้ดูให้ดีใครที่ดูแล้วคบไปแล้วจะนำพาเอาเรื่องเสียหายมาให้หลีกเลี่ยงใครที่เข้ามาแล้วนะครับดูแล้วเทาๆดูแล้วไม่มั่นใจว่าคนนี้มันมาอย่างไรให้หลีกเลี่ยงไปเลยนะครับเพราะว่าดาวบาปพระเคราะห์ที่ขนาบหน้าขนาบหลังนะครับต้องระมัดระวังเหมือนกันแล้วก็ต้องระวังคำพูดตัวเองด้วยนะฮะเพราะดาวอังคารเนี่ยมันมาขนาบด้านหน้าเสาขนาบด้านหลังจะพูดจะเจรจาอะไรกับใครขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยเฉพาะการพูดกับบุคคลใกล้ตัวพยายามพูดในภาษาที่
ฟังแล้วมันมีความรู้สึกรื่นหูสักนิดหนึ่งบอกเลยว่าอังคารกับเสาขนาบหน้าขนาบหลังถ้าพูดจาดีเจรจาดีเป็นสีแก่ตัวโชคลาภก็จะเข้าแต่ถ้าเกิดไปพูดจาในลักษณะที่ไม่ดีพูดจาใช้คำที่เสียหายอังคารและเสาตรงนี้นั้นจะผลักดันโชคลาภออกไปอย่างน่าใจหายนะครับโยกเกณฑ์ของโหราศาสตร์นี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่แน่นอนมากและผมก็ติงและเตือนชาวกลุ่มไว้เลยว่าพูดจาอะไรให้พูดจาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดเพราะๆจะเหนี่ยวนำโชคลาภโชคดีเงินทองเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์นะครับในเรื่องความรักคู่ครองนะครับดาวอาทิตย์ดาวเจริญคู่ครองโคจรอยู่ในภพการงานอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเรื่องรักๆให้ใครเรื่องเซ็กส์เรื่องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีก็ชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะแช่มชื่นขึ้นในเรื่องของความรู้สึกความสบายใจนะครับมีความรู้สึกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กในใจนะครับแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ศัตรูก็อย่างที่บอกว่าให้หลีกเลี่ยงการขัดแย้งการจับผิดหรือการใช้คารมปะทะกันในทุกกรณีเลี่ยงเรื่องอารมณ์ได้และทุกอย่างจะดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่าจะเจอความรักจากสถานที่ที่คุณทำงานอยู่ที่เดียวกันขอให้โชคดีครับสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MasterMing 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงAstrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล